السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับเรื่องข้อคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่านะครับวันนี้ก็อยากจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตนะครับเพราะว่าชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดนะครับที่ทุกคนเนี่ยพยายามที่จะรักษาไว้ให้อยู่ยาวนานที่สุดแต่ว่าในการจะรักษาชีวิตให้อยู่ยาวนานที่สุดนะครับเราก็ต้องรักษาชีวิตให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดและการจะรักษาชีวิตให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่เพียงร่างกายอย่างเดียวนะครับที่เรายอมทุ่มเทเงินทองซื้ออาหารแล้วก็อาหารเสริมต่างๆรวมทั้งยุกยาอะไรนะครับเพื่อที่จะบำรุงแล้วก็รักษาชีวิตของเราให้ดีขึ้นแต่ว่าชีวิตก็ไม่ได้มีแค่เพียงร่างกายอย่างเดียวนะครับชีวิตก็มีทั้งด้านวิญญาณแล้วก็ยังมีสติปัญญาอีกนะครับแล้วก็ขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยหัวใจเราเต้นตึกประมาณ 72-73 ครั้งต่อ1นาทีนะครับเพื่อที่จะสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายแล้วก็หัวใจเนี่ยนะครับนักวิชาการทางด้านศาสนาเขาบอกว่ามันเป็นที่อยู่ของวิญญาณถ้าหัวใจเราหยุดเต้นเมื่อไหร่นะครับวิญญาณก็อยู่ไม่ได้แล้วหรือถ้าหากว่าวิญญาณออกจากหัวใจไปนะครับหัวใจก็หยุดเต้นชีวิตก็เป็นอันว่าจบลงนะครับแต่ว่าชีวิตเนี่ยนะครับไม่ได้จบลงตรงความตายความตายเป็นแค่เพียงประตูที่เปิดให้วิญญาณซึ่งเป็นชีวิตเนี่ยนะครับก้าวข้ามออกไปสู่อีกโลกหนึ่งแล้วก็ชะตากรรมของดวงวิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของเราจะเป็นอย่างไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติตัวของเราขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วก็ในขณะที่เรามีชีวิตเนี่ยนะครับเรามีหูมีตามีปากนะครับเป็นทวารให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเข้าไปครับปากเป็นทวารสำหรับอาหารยุกยาที่เข้าไปในร่างกายนะครับเพื่อที่จะให้ร่างกายเราเจริญเติบโตถ้าเรากินอาหารมากเกินไปอาหารแม้จะดีนะครับแต่ว่ามันก็เป็นโทษต่อร่างกายยาเป็นประโยชน์กับเรานะครับถ้าว่าเรากินมากเกินไปก็เป็นอันตรายต่อชีวิตของเรานะครับอากาศผ่านจมูกเข้าไปนะครับถ้าเป็นอากาศบริสุทธิ์ก็ทำใหสมองโล่งเพราะว่าออกซิเจนเข้าไปในแกะแสเลือดนะครับสมองต้องการเลือดเลือดต้องการออกซิเจนถ้าเราอยู่ในที่ที่ไม่มีออกซิเจนนะครับเราก็อยู่ไม่รอดขณะเดียวกันนะครับหูของเรานะครับก็มีเสียงต่างๆเข้าไปแล้วก็เวลามันเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็เข้าไปในหัวใจของเราเหมือนกับอาหารเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในกระเพาะเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายนะครับอากาศเข้าไปก็เป็นการตอบสนองความต้องการของร่างกายที่จะต้องมีชีวิตอยู่โดยการหายใจแต่ว่าเสียงต่างๆที่เข้าไปทางหูของเราเนี่ยมันไม่ลงกระเพาะครับมันเข้าไปอยู่ในหัวใจถ้าหากว่าเป็นคำพูดดีๆเป็นเสียงที่ดีๆมันก็ทำให้จิตใจเรามีความชุ่มฉ่ำขึ้นนะครับมีกำลังใจขึ้นถ้าเป็นคำพูดที่เป็นกำลังใจนะครับเป็นคำสอนดีๆผ่านหูเข้าไปนะครับสมองเราดีๆมันก็กั้นกรองให้ข้อความดีๆจากเสียงหรือคำพูดเนี่ยเข้าไปอยู่ในหัวใจของเรานะครับขณะเดียวกันนะครับตานี่ก็เป็นทวารเปิดให้สิ่งที่อยู่รอบตัวเนี่ยเข้าไปในหัวใจของเราโดยผ่านสมองถ้าสมองของเราไม่ดีนะครับปล่อยให้สิ่งไม่ดีที่เราเห็นเนี่ยเข้าไปนะครับหัวใจของเราก็จะรับสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นนะครับทุกศาสนาเนี่ยก็จะมีวิธีการนะครับป้องกันตัวเองและป้องกันคนอื่นด้วยอย่างเช่นเรื่องของสายตาห้ามมองในสิ่งที่ไม่ดีงามนะครับเช่นมองผู้หญิงมองภาพเปลือยอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วมันจะทำให้ภาพเหล่านั้นเนี่ยเข้าไปผ่านสมองแล้วก็ไปอยู่ที่หัวใจของเรานะครับถ้าสมองไม่ดีนะครับมันก็จะคิดไม่ดีพอคิดไม่ดีนะครับสมองก็เหมือนกับหางเสือในเรือนะครับมันก็จะบิดเบี้ยวไปแล้วถ้าหากว่าหัวใจนะครับมันไปตามความต้องการของสติปัญญาที่เป็นหางเสือแล้วเนี่ยนะครับหัวใจเรามันก็ไม่ก็พลังงานถ้าหางเสือบิดนะครับคิดผิดนะครับมันก็ผิดทิศผิดทางไปฉะนั้นศาสนาจะสอนนะครับให้ผู้ชายเนี่ยลดสายตาลงต่ำไม่มองผู้หญิงเพราะเกรงว่าอารมณ์นะครับจะทำให้คนพวกนั้นนะครับมีคติที่ไม่ดีกับผู้หญิงนะครับแล้วก็จะเกิดอารมณ์ที่ไม่ดีขึ้นมาขณะเดียวกันนะครับอิสลามก็สอนวิธีการใช้ชีวิตโดยให้ผู้หญิงนะครับแต่งกายปกปิดมิชิดเพื่อไม่ให้เรือนร่างของตัวเองนะครับไปทำร้ายสติปัญญาไปทำร้ายหัวใจของคนอื่นนี่เป็นสิ่งที่มีอยู่ในคำสอนของศาสนาแล้วก็ไม่มีในวิทยาศาสตร์นะครับก็ฝากเอาไว้นะครับเป็นข้อคิดสำหรับชีวิตที่ดีกว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับก็
ขอดุอาอ์ต่อสุลาให้ทุกท่านได้มีสุขภาพแข็งแรงถือศีลอดตลอดเดือนรอมฎอนนะครับด้วยความสุขแล้วก็ขอเราได้ทรงรับการทำอิบาดะห์การถือศีลอดของเราตลอดเดือนรอมฎอนครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ